โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้เหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนการเทรดนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับที่ทักมาสอบถามผมในเพจเยอะมากๆเลยนะครับว่ามีทุนเท่านั้นมีทุนเท่านี้ควรเทรดยังไงดีหรือว่าควรเทรดแบบไหนดีนะครับในวันนี้ผมเลยทำตารางวางแผนการเทรดตามแบบที่ผมใช้มาแชร์ให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตารางนี้เป็นตารางที่มาจากแบบที่ผมใช้นะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะมีหลายๆอย่างนะที่อาจจะไม่ตรงกับที่เพื่อนๆต้องการนะครับอาจจะขาดบางอย่างตามที่เพื่อนๆต้องการไปบ้างนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยก็ตารางนี้ค่อนข้างครบอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับเอาไว้วางแผนการเทรดนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกท็อปแฟนเข้ามาเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคอ่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ตารางนี้กันนะครับว่าตารางนี้ใช้งานยังไงนะครับแล้วเมื่อไปใช้แล้วตารางนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับโอเคครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับก็สำหรับตารางอันนี้นะครับเป็นตารางวางแผนการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งในตารางอันนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนด้านบนนี้นะครับเราจะไว้สําหรับวางแผนการเทรดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาส่วนด้านล่างจะเป็นส่วนที่เราเอาไว้สําหรับคํานวณตัวความเสี่ยงของเรานั่นเองนะครับว่าแผนที่เราวางมานี้มีความเสี่ยงอยู่ระดับไหนหรือมีความเสี่ยงอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับ5ก็นี่เลยนะครับตารางนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในตารางนี้นะครับจะมีอีก2สิ่งที่เราควรจะรู้นะครับก็คือช่องสีม่วงกับช่องสีเหลืองนะครับช่องสีม่วงนะครับก็คือช่องที่เราเอาไว้สำหรับกรอกข้อมูลนะครับส่วนช่องสีเหลืองก็คือเป็นช่องที่จะแสดงผลออกมานะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกมานี้นะครับหรือว่าแผนที่เรากรอกเข้ามานี้นะครับมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในช่องสีม่วงเนี่ยเราจะเอาไว้สำหรับกรอกข้อมูลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกนี้เลยนะครับก็ในส่วนแรกนี้นะครับอาจจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องที่เราจะได้กรอกข้อมูลนะครับช่องแรกก็คือทุนนั่นเองนะครับเรามีทุนที่จะไว้ใช้เทรดเท่าไหร่นะครับเราก็มากรอกที่ช่องแรกตรงนี้นะครับเราเตรียมทุนเอาไว้เท่าไหร่นะครับเราก็มากรอกก่อนนะครับแล้วก็จํานวนวันนะครับด้วยทุนนี้เราจะใช้เทรดกี่วันนะครับก็กรอกไปตรงนี้นะครับสมมติผมจะใช้ทุนนี้เทรด10วันนะครับก็กรอกเลข10ลงไปที่ตรงนี้นะครับแล้วช่องต่อมานะครับก็คือช่องกําไรที่ต้องการต่อวันซึ่งอันนี้นับเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับก็เราต้องการกําไรวันละกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับก็กรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติผมต้องการวันละ 10% ของพอร์ตละกันนะครับก็กรอกเลข10เข้ามาตรงช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือช่องของวินเลทนะครับวินเลทก็คืออัตราชนะของเราที่เราเทรดมานั่นเองนะครับเราคิดว่าอัตราชนะของเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็กรอกลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็กรอกเข้าไปเลยอย่างของผมก็สมมุติว่าตั้งแต่ที่ผมเทรดมานะครับอัตราชนะของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% ละกันนะครับก็กรอกลงไปตรงนี้เป็น60นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับว่าช่องขวามือนะครับที่เป็นช่องสีเหลืองตรงนี้ก็จะทําการคํานวณมาให้เรานะครับว่ากำไรรวมที่เราน่าจะทำได้มันประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับอย่างของผมตัวนี้ก็คือ79เหรียญนั่นเองนะครับเฉลี่ยออกมาก็คือกำไรต่อวันของผมอยู่ที่ประมาณ 7.91 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2ช่องนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำกำไรได้เท่านี้แน่ๆนะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ได้มาการันตีให้เรางั้นนะครับมันเป็นแค่ตัวเลขคร่าวๆที่ประมาณขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคครับพอเรากรอกทั้ง4ช่องแล้วเนาะก็ตัวเลขมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขผลกําไรคร่าวๆที่เราน่าจะทําได้นะครับเราก็ลองดูนะครับว่า
เราพอใจกับตัวเลขผลกำไรคร่าวๆตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคนะครับผลกำไรที่ได้มันยังดูน้อยกว่าที่เราต้องการไปอยู่นะครับก็ให้เรานะครับทำการมาแก้ไขใน4ช่องนี้นะครับที่เรากรอกข้อมูลลงไปนะก็ลองดูนะครับว่าช่องไหนที่เราสามารถเพิ่มมันได้บ้างช่องไหนที่เราสามารถลดมันได้บ้างนะครับก็ลองกรอกไปดูก่อนนะครับสำหรับตรงนี้ผมขอเพิ่มเวลาแล้วกันนะครับ10วันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนะครับมันน้อยไปนะก็สัก20วันแล้วกันนะครับถ้า20วันนะครับผลกำไรของผมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณคร่าวๆ220เหรียญนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมพอใจกับผลกำไรตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมทำได้200เหรียญใน20วันเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าทุนผม100เหรียญเท่านั้นเองนะครับผ่านมา20วันเนี่ยถ้าผมทำได้ครบตามแผนผมจะทำกำไรได้ถึง220เหรียญเลยเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนั่นเองนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับสำหรับช่องกำไรตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นกำไรที่หักทุนออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวเลขกำไรที่ขึ้นตรงนี้นี่คือกำไรเพียวๆที่หักทุนออกแล้วเรียบร้อยนะครับตามนี้นะอันนี้เป็นตัวเลขกำไรเพียวๆเลยนะครับเป็นเลขกำไรคร่าวๆเพื่อให้เราเอาไว้ประกอบการตัดสินใจกับแผนของเรานั่นเองนะครับว่าแผนที่เรากำลังจะใช้นี้มันดีไหมนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถ้าสมมติว่าเราพอใจแล้วนะครับกับตัวเลขที่ได้ออกมานะครับแล้วเรารู้สึกว่าโอเคแผนเราแผนนี้น่าจะเวิร์กนะครับต่อมานะครับเรามาคำนวณความเสี่ยงของแผนนี้กันเลยนะครับว่าแผนนี้นะครับที่เราเซตมานี้มีความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอยู่3ช่องให้เรากรอกตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีช่องของความเสี่ยงเรื่องเงินทุนความเสี่ยงเรื่องเวลาแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องกำไรนั่นเองนะครับทั้ง3ช่องนี้มันคืออะไรนะครับทั้ง3ช่องนี้นะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับช่องแรกก็คือความเสี่ยงด้านเงินทุนนั่นเองนะครับเงินทุนที่เรามาลงทุนเป็นเงินทุนที่เรายอมรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาความเสี่ยงด้านเวลานะครับระยะเวลาที่เราตั้งในแผนนี้มันเป็นระยะเวลาที่มันสอดคล้องกับแผนของเราหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับช่องที่3ก็คือช่องของความเสี่ยงเรื่องกำไรนั่นเองนะครับก็คือความเสี่ยงในช่องนี้นะครับกำไรที่เราตั้งต่อวันเนี่ยเป็นกำไรที่เราพอใจไหมมันเวอร์เกินไปหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่านั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ทั้ง3ช่องนี้ก็มีความหมายตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามากรอกช่องแรกกันเลยนะครับก็สำหรับในช่องแรกนี้นะครับเรื่องของทุนเนี่ยเราจะกรอกได้มากสุดที่ 20% นะครับก็อันนี้เนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่าทุนของเรานะครับที่เราเตรียมเอาไว้ใช้สำหรับในแผนของเรานี้นะครับมันมากมันน้อยหรือว่ามันกลางๆนะครับถ้ามันน้อยไปก็ให้เราใส่10นะครับถ้ามันกลางๆก็ให้เราใส่10นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมากหรือมันเริ่มมากไปแล้วก็ให้เราใส่15หรือไม่ก็20นั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้ผมมองว่าทุน100เหรียญน่าจะอยู่ประมาณกลางๆนะครับเพราะนั้นผมให้เป็น15แล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณกลางๆนะครับโอเคครับช่องต่อมานะครับก็คือช่องของความเสี่ยงเรื่องเวลานะครับเวลาตรงนี้เหมาะสมกับแผนของเราไหมนะครับซึ่งในช่องของเวลานี้นะครับเราจะกรอกได้ระหว่าง 10-30% นะครับก็ลองดูนะครับว่าเวลาในแผนของเรานี้เหมาะสมกับแผนของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะให้กี่คะแนนนะครับก็ลองเอามากรอกตรงนี้ดูนะครับอย่างของผมเห็นว่า20วันเนี่ยก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะก็ถ้าเปรียบเป็นเวลาในการเทรดจริงก็คือประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราไม่เทรดเนาะก็อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับผมมองว่าก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับเวลาถือว่าเหมาะสมกับแผนอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นผมก็จะใส่ไป20แล้วกันนะครับประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับความเสี่ยงด้านกำไรนะครับอันนี้เนี่ยเราจะกรอกได้ที่ระหว่าง30-50นะครับเราก็มาดูนะครับว่ากำไรที่เราต้องการต่อวันนะครับมันเหมาะสมกับแผนของเราไหมนะครับเราตั้งมาน้อยเกินไปเราตั้งมาเวอร์เกินไปหรือว่าเราตั้งมาเหมาะสมกับแผนของเราแล้วนะครับก็มาลองให้คะแนนดูนะครับเราให้คะแนนเท่าไหร่นะครับเราก็มากรอกตรงช่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่า 10% สำหรับผมมันน้อยไปนะครับก็ให้ประมาณ30แล้วกันนะครับต่ำสุดเลยนะฮะก็กรอกตรงนี้เป็น30นะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเลขผลรวมความเสี่ยงของเราออกมาอยู่ขวามือตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะของผมก็อยู่ที่ประมาณ65% นั่นเองนะครับคราวนี้พอเราได้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับเราก็มาเทียบตรงเกณฑ์ความเสี่ยงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับว่าความเสี่ยงของเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับสำหรับการเทรดนะครับเกณฑ์ความเสี่ยงเนี่ยผมให้3ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกก็คือประมาณเสี่ยงกลางๆนะครับต่อมาก็คือเสี่ยงมากแล้วก็เ
ต่อมาก็คือเสี่ยงมากที่สุดนั่นเองนะครับไม่มีน้อยถึงน้อยมากนะสำหรับในการเทรดนะครับผมมองว่ามันเป็นการเก็งกำไรเนาะเพราะนั้นความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงแล้วก็ราคายิ่งมันผันผวนเนี่ยความเสี่ยงเราก็ผันผวนตามไปด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าความเสี่ยงที่น้อยที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณระดับกลางแล้วกันนะครับประมาณนี้คราวนี้ให้เรามาดูนะครับว่าคะแนนความเสี่ยงของเรานะครับพอเอามาเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ที่ประมาณเกณฑ์ไหนนะครับอย่างของผมก็ 65% ก็จะอยู่ที่ประมาณเกณฑ์เสี่ยงมากนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้กลางๆนะแต่อยู่ในระดับที่เสี่ยงพอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่ก็ถ้าสมมุติเราเห็นว่าเอ้ยมันเสี่ยงมากเรารับความเสี่ยงระดับนี้ยังไม่ค่อยไหวนะครับเราก็ลองมาปรับแผนของเราดูนะครับว่าปรับตรงไหนเพิ่มปรับตรงไหนลดได้บ้างนะครับตามเกณฑ์ที่เราพอใจนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราปรับแผนจนเราได้ความเสี่ยงของแผนในระดับที่เราพอใจแล้วนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะนำเอาแผนนี้ไปใช้เทรดได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตารางนี้ในการวางแผนนั่นเองนะครับหลักๆก็ใช้งานตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้สำหรับตารางนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับสำหรับตารางนี้นะครับข้อดีของมันนะฮะก็คือช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงของแผนเราก่อนที่จะลงทุนได้นั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงไปลงทุนก่อนไปลองผิดลองถูกก่อนเพื่อให้ได้แผนที่ดีที่สุดหรือเหมาะที่สุดสำหรับตัวเรานั่นเองนะครับกับกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้มองเห็นถึงความเสี่ยงอะไรต่างๆเพื่อให้เราประเมินก่อนที่จะไปลงทุนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับมีข้อเดียวเลยนะครับแล้วก็ต่อมาข้อเสียนะครับข้อเสียก็มีข้อเดียวเหมือนกันนะครับก็คือตารางนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นตารางที่เป็นการวางแผนที่มาจากแบบที่ผมใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะขาดบางอย่างที่เพื่อนๆต้องการไปบ้างนั่นเองนะครับอย่างเพื่อนๆบางคนเนาะถ้าใครเป็นสายแบบเทรดแบบ winning martingale นะครับหรือเป็นสายแบบเทรดเน้นเอากำไรมาทบแล้วก็เทรดต่อในไม้ต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ในตารางอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับมันก็จะซัพพอร์ตสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายปั้นพอร์ตหรือสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเน้นเทรดพอร์ตเต่าอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านั่นเองนะครับตารางอันนี้มันก็จะขาดตรงนี้ไปนั่นเองนะครับเราก็ต้องไปทำตารางแยกแล้วก็คิดในส่วนของการ winning martingale อีกทีนั่นเองนะครับตารางนี้มันไม่ได้ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือข้อดีข้อเสียของตารางนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของการใช้งานตารางนี้ในการวางแผนการเทรดของเราก่อนที่เราจะเอาไปใช้เทรดจริงนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตารางอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะดาวน์โหลดไปใช้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับพอคลิกมาแล้วก็มาตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงคำว่าดาวน์โหลดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดไปเป็น Excel หรือว่าดาวน์โหลดไปเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราจะไปใช้งานกันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือตารางวางแผนการเทรดนี้นั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับน่าจะช่วยให้เพื่อนๆวางแผนอะไรได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็ขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะอย่างนั้นมันจะเข้าห้องเรียนไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ